Okay. งานวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันที่สำคัญที่สุดนะครับของเซ็นทรัลรีเทลนะครับเป็นวันสั้นวันที่สร้างประวัติศาสตร์ของบริษัทของเรานะครับก่อนอื่นนะครับผมคิดว่าคงไม่สายเกินไปนะฮะที่จะสวัสดีปีใหม่กับท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็ผมไม่เร็วเกินไปนะฮะที่จะกล่าวแฮปปี้ Chinese New Year นะฮะเพราะว่าปีนี้ก็มาค่อนข้างเร็วนะครับถ้ามาดูกิจการของเซ็นทรัลรีเทลนะครับวันนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับทั้งหมด6 agenda ด้วยกันนะครับสิ่งแรกก็คือเรื่องของการเดินทางนะครับของ7ทศวรรษของกลุ่มเซ็นทรัลรีเทลนะครับและเรื่องที่2คือว่า Decade of Growth เนี่ยเราจะมุ่งมั่นพาธุรกิจไปยังไงนะครับเรื่องที่3เราโฟกัสเรื่อง Sustainability ถือว่าเป็นส่วนเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการดันธุรกิจเราให้เติบโตอย่างมั่นคงนะครับเรื่องที่4ก็คือเรื่องของ Financial Strength นะฮะของธุรกิจของเรานะครับแล้วก็เรื่องที่5ก็เรื่องของ Investment Highlight นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องที่ผมก็เรื่อง IPO offering ของเรานะครับถ้ามาดูธุรกิจของเราจริงๆเนี่ยทุกคนรู้เรื่อง transformation นะครับผมว่า central retail เนี่ยก็ผ่าน transformation มาตลอดเวลาแล้วผมคิดว่าเรื่อง transformation เนี่ยเป็น DNA ของกลุ่มของเราแล้วนะครับถ้าดูสิ่ง transformation ขั้นแรกก็คืออะไรครับคือเราปรับเปลี่ยนจากร้านเล็กๆครับเมื่อปี1947นะครับมาเป็นที่ว่า first transformation คือเรื่องdepartment store นะครับเราเปิดห้าง department store แห่งแรกที่บางลำพูนพานะครับและหลังจากนั้นก็เปิดที่สีลมนะครับและต่อมาก็คือเปิดที่ชิดลมนะฮะเซ็นทรัลชิดลมนะฮะก็เป็นสาขาที่เป็น iconic location สำหรับคนไทยนะครับแล้วก็คนต่างชาติมานะครับแล้วก็เป็นถือว่าเป็น world class ของเรื่อง department store ในเอเชียตะวันออกนะครับแล้วต่อมานะครับsecond transformation ต่อมาคือว่าเราเป็น diversify ธุรกิจของเรานะฮะไม่ใช่อยู่แค่ department store นะครับเราเข้าไปหลายรูป category นะครับไม่ว่าธุรกิจของ food นะครับไม่ว่าเรื่องของ fashion นะฮะไม่ว่าเรื่องของ hardline นะครับที่เราเรียกว่า multi category แล้วเรามีช่องทางทุกรูปแบบนะฮะเพื่อจะนำไปสู่ให้ลูกค้ามาถึงเราได้สะดวกสบายและช่องทางที่เราไปถึงลูกค้าได้สะดวกสบายเช่นกันนะครับที่เราเรียกว่า multi category multi format นะครับถ้ามาดูสิ่งแรกก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ multi category อันแรกก็คือเรื่องของแฟชั่นนะครับเรามีแบรนด์นะที่ชั้นนำคือเรื่องของ Central แบรนด์ Central แล้วก็มีเรื่องของโรบินสันทั้ง2แบรนด์นี้เป็นของ Central Retail แล้วเราเป็นแชมป์เบอร์1และเบอร์2นะฮะในประเทศไทยนะครับแล้วเรามีของ CMG ที่เป็น marketing arm ของเรานะฮะแล้วก็เรื่องของ Super Sport นะครับถ้ามาดูธุรกิจของอาหารนะฮะเราก็มีท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตฟู้ดฮอลล์นะครับแล้วก็มีเรื่องแฟมิลี่มาร์ทธุรกิจฮาร์ดไลน์นะครับก็มีเรื่องของพาวเวอร์บายนะฮะไทยวัสดุแล้วก็บ้านเด็กมีก่อนนะครับแล้วเรามีมัลติฟอร์แมตนะฮะเรามีทุกฟอร์แมตนะครับไม่ว่าจะเล็กกลางแล้วก็ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นสเปเชียลิตี้สตอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์มอลล์อย่างโลบินสันไลฟ์สไตล์นะครับหรือแบรนด์ช็อปต่างไม่ว่าจะซัมเซลล์เคาน์เตอร์นะครับหรือซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ไฮเปอร์มาร์เก็ตนะครับในที่ประเทศเวียดนามนะครับ Third transformation ของเรานะฮะถ้าไปดูจริงๆเราคือหลังจากที่เราเปิดเป็น Multi Category Multi Format นะฮะแล้วเรา Occupy ในกรุงเทพนะครับแต่ Third transformation ของเราคือเราขยายไปยังต่างจังหวัดนะครับจังหวัดแรกที่ไปก็คือที่เชียงใหม่นะครับแล้วต่อมาเราสามารถ
มีเอาเอ็กเซนต์ของประเทศอยู่50จังหวัดในประเทศไทยนะครับทำให้มียอดขายเมื่อปี2561นะฮะอยู่ที่ประมาณ 140,000 ล้านนะครับมีอัตราการเติบโตประมาณ 4.8% นะครับมีลูกค้าทั้งหมดประมาณ17ล้านคนนะฮะแล้วก็มีพื้นที่ขายมากกว่า 2.7 ล้านตารางเมตรนะครับแล้วก็ดูต่อไปฮะเรายิ่งใหญ่ขนาดนั้นไม่พอเราก็โตจากนอกประเทศไทยนะครับก็เป็นยุคของเรื่องทางสังคมครั้งที่4นะครับก็คือเราไปสู่อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับประเทศแรกที่เราไปก็คือประเทศอิตาลีนะครับทุกคนอาจจะถามว่าทำไมถึงเราไปประเทศอิตาลีนะครับกลุ่มเซ็นทรัลรีเทลเนี่ยมีความสามารถนะฮะแล้วก็ในการที่พัฒนาเรื่องลักชัวรี่เซกเมนต์นะฮะแล้วก็เรื่องของทัวริสต์นะครับเรามองว่าในประเทศยุโรปเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างธุรกิจในเรื่องของลักชัวรี่และก็เรื่องของทัวริสต์มากนะครับเพราะฉะนั้นทางบริษัทก็ได้ไปซื้อธุรกิจของเรียลเซนเต้ที่ประเทศอิตาลีนะครับแล้วก็ได้ทรานสฟอร์มจะมี the most luxury lifestyle นะครับของสตอร์ที่นั่นนะครับมีความเติบโตประมาณสัก 12% นะครับอย่างโลเคชันที่มิลานเองที่โรมนะฮะ based on euro currency เนี่ยก็โตประมาณ 10-12% นะครับและที่ทูริสนะฮะที่เมื่อปลายปีที่แล้วมีการปรับปรุงห้างใหม่ให้เป็นโมลักชี่ไลฟ์สไตล์นะครับก็ทำให้ยอดขายออกมาที่โตดับเบิ้ลนะครับต่อมานะฮะเราก็เข้าไปอยู่ในธุรกิจเวียดนามนะฮะเพราะถือว่าถ้าเราอยู่ในเอเชียแล้วเนี่ยสิงโตอีกตัวหนึ่งที่เราภาพไม่ได้คือประเทศเวียดนามนะครับประเทศเวียดนามทุกคนทราบดีนะฮะมีอัตราการเติบโตที่สูงนะครับมีประชากรถึง100ล้านคนนะฮะถ้าเราเข้าไปซื้อกิจการคือบิ๊กซีที่เวียดนามนะครับตอนนี้เราเป็นผู้เล่นนะครับรีเทลรายใหญ่ที่สุดในเรื่องของฟอร์เรนเนอร์นะครับและเมื่อ10ปีที่แล้วเป็นเบอร์2นะฮะในเรื่องของโทเทลรีเทลในประเทศเวียดนามนะครับเรามีลูกค้าประมาณ10ล้านคนนะฮะมีพื้นที่ขายประมาณ 300,000 ตารางเมตรนะฮะยอดขายอยู่ประมาณ 15,000 ล้านอัตราการโตเฉลี่ยของกลุ่มที่เวียดนามมีประมาณ 23% นะครับอันนี้เมื่อโลกมันเปลี่ยนไปนะฮะตอนนี้ทุกคนผ่านไปเรื่องของเรื่องออนไลน์นะครับแต่ก่อนจะพูดเรื่องออนไลน์นี่ผมคิดว่าทุกคนอาจจะมองว่าphysical platform เนี่ยมันกำลังจะตายแต่ผมคิดว่าถ้าคุณดูเนี่ย physical platform นี่เป็นสิ่งสำคัญนะฮะในการที่จะต่อยอดธุรกิจเรื่องธุรกิจออนไลน์เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ดีที่สุดนะครับสิ่งแรกที่ทางช่องคือว่าทุก business ของเราเนี่ยก็คงออนไลน์นะฮะเพราะฉะนั้นเรามองว่าถ้าทุก BU ของเราอยู่ในเรื่องของโลกออนไลน์อยู่ในเซฟพาร์ทของเดียวกันนะฮะก็สามารถมีสตรีทีและก็สามารถสปีดอัพเรื่องการลอนช์เว็บไซต์หรือโมบายแอปได้นะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจของเราทุกตัวนี่ก็อยู่บนออนไลน์หมดแล้วนะฮะแม้กระทั่งเห็นคิมนะฮะที่เราไปซื้อมาที่เวียดนามนะครับ
เขียนคีมเองเนี่ยจริงๆก็เหมือนกับเรื่องของภาวะบาดที่เมืองไทยนะครับคราวนี้เรามาดูว่าณวันนี้เซ็นทรัลรีเทลทูเดย์เนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับยอดขายเราเมื่อปี2561นะฮะประมาณ210,000 ล้านนะครับอัตราการโตเติบโตประมาณอยู่ที่ 8.3% นะครับ EBITDA นะฮะกำไรอยู่ที่ประมาณ 22,000 ล้านนะครับมีอัตราการเติบโตประมาณ 4.5% นะครับมีจุดขายทั้งหมด3ประเทศนะครับที่ประเทศไทยเวียดนามและอิตาลีมีประมาณ 3,900 โลเคชั่นมีพื้นที่ขายทั้งหมดประมาณ3ล้านตารางเมตรนะครับและมีฐานลูกค้าทั้งหมดประมาณ29ล้านคนทุกๆปีนะฮะมีฐานลูกค้าเข้ามาใหม่ในระบบของเราเนี่ยประมาณเติบโตประมาณ 15% นะครับนี่คือสิ่งที่เราเรียนให้ทราบว่าเซ็นทรัลรีเทลวันนี้นะฮะเรามีครบทุกฟอร์แมตนะครับแล้วก็ทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์มีทั้งแคตตาล็อกสิ่งนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งอะไรครับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะว่ามันสามารถไดเวอร์ซิฟายเรื่องความเสี่ยงนะด้วยการธุรกิจผันเปลี่ยนตามผู้บริโภคครับแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจต่างๆนะครับเราไม่ได้ยิงกับธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับและทุกประเทศที่เข้าไปทุกแคตตาล็อกที่เข้าไปเราเป็นเบอร์หนึ่งเกือบหมดทุกตัวนะฮะและตัวที่เป็นตัวจะเบอร์สองหรือเบอร์สามเนี่ยอีกไม่นานก็เป็นเบอร์หนึ่งแล้ววันนี้นะฮะนี่คือเป็นแบนเนอร์ที่เซ็นทรัลรีเทลมีนะครับไม่ว่าเซ็นทรัลดีนาเซ็นเตอร์ของบริษัทแล้วก็ตามที่บนจอนี้นะครับคราวนี้นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าเซ็นทรัลอีโคโนมีในวันนี้นะครับคราวนี้เรามองไปโลกของไปข้างหน้าตอนนี้เราอยู่ในโลกของอีเรียกว่าคอนเวนเทนอีโคโนมีนะโลกของลูกค้าอยู่ในมือชาแนลนะครับเพราะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะที่ว่าเราจะต้องเป็นอยู่เรื่องของมือชาแนลเหมือนกันนะครับเพราะ next decade of growth ของเราเนี่ยเราต้องมีโฟกัสอยู่3สิ่งใหญ่นะครับสิ่งแรกนะฮะเราพัฒนานะฮะที่เราเรียกว่า customer centric omnichannel platform คืออะไรครับคือการที่เอาสิ่งที่ดีที่สุดของออฟไลน์และสิ่งที่ดีที่สุดของออนไลน์เอามาผสมผสานกันนะฮะเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุดในเรื่องของ convenience ในเรื่องของ choice นะครับในเรื่องของ service นะครับไม่ว่าคือสาขาอยู่ที่พะเยานะฮะก็เราก็จะมีระบบ e-ordering ขึ้นมาเพราะฉะนั้นสินค้าต่างๆที่พะเยาแล้วก็จะมีของเท่ากับบนโลกของออนไลน์เป็นต้นนะครับแล้วเรามีระบบเรื่องของ logistics ต่างๆนะฮะที่เรามีความแข็งแกร่งเพราะเราสามารถที่จะเอาสินค้าจากแวร์เฮ้าส์ของเราไปที่ซองเราทั่วประเทศไทยเนี่ยภายใน24 ชั่วโมงนะครับสิ่งทุกจังหวัดที่เราไปนะฮะลูกค้าสามารถมาหาเราได้ภายในครึ่งชั่วโมงครับวันนี้เราก็สามารถนำสินค้าที่ลูกค้าต้องการไปให้ลูกค้าเดสเนเชั่นที่ลูกค้าต้องการภายในครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะครับคลิปผลตอบรับออกมานะฮะถ้าโดยเมื่อก้าวบริการมาเนี่ยหลังจากที่เป็นไปแล้วนะครับผลตอบรับออกมาได้ดีมากครับคือธุรกิจแฟชั่นนี่โต almost double ฮาร์ดไลน์โตมา 70%ธุรกิจฟู้ดประมาณ 45% นะนี่คือผลลัพธ์ช่วงเฟสหนึ่งนะฮะพวกเราทุกคนก็มีความมั่นใจว่าแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นมาวันนี้ตอบโจทย์ผู้บริโภคณวันนี้และสำหรับในอนาคตถ้ามาดูนะฮะจำนวนผู้เข้าชมออนไลน์นะฮะไม่ใช่ผู้แข่งขันนะครับเราเป็นเบอร์หนึ่งนะฮะเราเข้าเป็นกันยานยนต์ทั้งหมดประมาณ9,000 ล้านครั้งนะฮะแต่ถ้าเทียบกับพวกออนไลน์อีคอมเมิร์ซเนี่ยแน่นอนนะเราอยู่ที่อันดับ3นะครับเรามีแฟนคลับนะฮะมีอยู่ที่ Facebook มากกว่า10 ล้านคนนะฮะไม่ว่า Instagram แล้วก็เรื่องของ Twitter เป็นต้นนะครับถ้ามาดูแคมเปญนะฮะ11/11ทุกคนก็ได้ยินกันเยอะมากนะฮะว่าทางด้านของอีคอมเมิร์ซทำ11/11เราคิดว่าโอมิชานเนี่ยของเราเนี่ยจะสร้างนิวสแตนดาร์ดนะฮะในการทำเรื่องแคมเปญของเรา11/11ที่เราทำไปเนี่ยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดีมหาศาลสิ่งแรกคืออะไรฮะคือเราโตทั้งออนไลน์และเราโตทั้งออฟไลน์นะฮะโทเทลเซลของออนไลน์กับออฟไลน์มันโตเท่าตัวนะครับสิ่งที่สองก็คือว่ายอดขายออนไลน์ตั้งเป้าไว้10%ต้องเป้าไว้โต10 เท่านะฮะออกมาโต14 เท่านะครับสิ่งที่สามก็เลยคือยอดบิลลิ่งนะฮะคือยอดต่อทิเก็ตไซส์เนี่ยโตขึ้น20%นะครับสิ่งที่สี่เรามีลูกค้าใหม่นะฮะทุกร้อยคนเรามีลูกค้าใหม่เข้ามาโลกออนไลน์45%
สิ่งที่5คือว่าลูกค้าเราเนี่ยตอนนี้สามารถ access เข้ามาของเราได้ทั่วประเทศทุกๆ100ออเดอร์ 60% จะมาจากต่างจังหวัดนะครับสิ่งนี้เป็นการพิสูจน์ได้ว่าเราสามารถที่จะเร่งเครื่องในการ penetrate ในการที่ตอบสนองลูกค้าในต่างจังหวัดนะครับที่มี high potential มหาศาลตอนทำ12/12นะฮะหลังจากนั้นก็ทำครั้งหนึ่งนะฮะก็ตอบสนองได้ดี total sale ทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะฮะโตเท่าตัวนะครับออนไลน์ก็โต12เท่านะฮะทั้งหมดนี้ที่ทำเนี่ยเราต้องการโฟกัสเรื่องของ customer experience customer success นะครับและเราการทำทุกอย่างบนออนไลน์บนวิชาของเราเนี่ยคือเราทำแบบมีกำไรนะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะทำธุรกิจโดยเอาเงินไปเบิร์นแล้วก็ไม่มีกำไรที่มากนะครับอันนี้ถ้ามาดูเราหันไปมองซ้ายมองขวาเหมือนกันนะฮะถ้าคุณอ่านหนังสือต่างๆที่ล่าสุดก็มีสกอร์บางประมาณนะฮะเมื่อประมาณสักปีที่แล้วหลังจากที่เขาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จมากพอประมาณที่ไปซื้อธุรกิจเรื่องของออนไลน์เข้ามานะครับสุดท้ายตอนนี้เขากลับมานะฮะกลับมาเรื่องของมีชาแนลมาสเตรนเทนฟิสิกอลแพลตฟอร์มของเราให้เขาแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับซึ่งยุทธศาสตร์อันนี้ไม่ว่าจะเป็นวอลมาร์ทไม่ว่าจะเป็นเบสต์ไบนะฮะก็เหมือนกับยุทธศาสตร์ที่เซ็นทรัลรีเทลทำเริ่มทำเมื่อ3ปีที่แล้วนี่เป็นความการสร้างความเชื่อมันว่าเราไปถูกทางนะที่หนึ่งอันที่สองเราก็เป็นไพโอเนียร์ตอนนี้ไม่ใช่ไพโอเนียร์เฉพาะในประเทศไทยระดับโลกก็ตามมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการทำโอเวอร์ชาร์จของธุรกิจรีเทลนี่ฟิสิกอลแพลตฟอร์มนี่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าการที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคไปถึงบ้านลูกค้าเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือว่าเราต้องการใช้ฟิสิกอลแพลตฟอร์มเอาสินค้าจากร้านไปส่งให้กับลูกค้าภายใน1ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยวิธีดีที่สุดก็คือการใช้ฟิสิกอลแพลตฟอร์มของเราตอนนี้ยกตัวอย่างเช่นแบบท็อปออนไลน์นะครับมากกว่าประมาณสัก 52% นะฮะตอนนี้ส่งของท็อปออนไลน์เนี่ยมาจากท็อปซูเปอร์มาร์เก็ต2ของเรานะฮะเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เป็นไฮบาร์เทคที่คู่แข่งขันจะไม่มีนะครับอันนี้ถ้าเรามาดูว่าเรามีธุรกิจอยู่3ประเทศนะฮะคีย์ครอสสไตรเจอร์เราคืออะไรครับประเทศไทยนะฮะ really space forward คืออะไรครับคือตอบย้ำเร่งเครื่องนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนา strengthening physical platform ของเรามีการปรับเปลี่ยนโฉมของ physical platform นะฮะให้มันไลฟ์สไตล์มากขึ้นยิ่งขึ้นอย่างที่ Central ที่ Accenture World ก็ปรับเปลี่ยนการไลฟ์สไตล์ department store นะครับและที่สองคือเรื่องของ accelerate นะฮะความสำเร็จของโอมิชานแนลในเฟสหนึ่งนะฮะแล้วเราคิดว่าการที่เราเป็นโอมิชานแนลรีเทลนะฮะจะเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำของเราอันที่สามนะฮะเรามี very proactive นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของ partnership และ M&A นะฮะเรามีโอกาสที่จะสามารถพาร์ทเนอร์กับหลายบริษัทต่างๆในประเทศไทยนะครับแล้วก็รวมทั้งในการซื้อธุรกิจนะครับเรื่องที่สี่เราดูแลเรื่องของ productivity กับ synergyตอนนี้เซ็นทรัลรีเทลยังอยู่กันเป็นวันคุ้มเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้น power of one นี่มีความสำคัญมากที่จะร้ายเรื่องของ productivity ร้ายถึงเรื่อง synergy ของเราไม่ว่าเรื่องของ sourcing ไม่ว่าถึงเรื่องของ head office นะฮะไม่ว่าถึงเรื่องของ margin ต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือว่าเรา decentralize แล้วก็ centralize นะฮะสำหรับเวียดนามนะฮะ opportunity โตอีกมหาศาลนะครับง่ายๆคือว่าเราการปรับต้นชิ้นบนไซส์ไปใน next 5 years นะครับถ้าคุณนั่งดูในเรื่องของ modern trade ในเวียดนามเนี่ยจริงๆก็ยอมรับว่าล้าหลังกว่าประเทศไทยสัก10ปีอย่างน้อยนะครับแต่ว่าอัตราการเจริญเติบโตของ modern trade เนี่ยในเวียดนามเนี่ยโตเร็วกว่ามหาศาลนะครับอันนี้ Big C เราทำอยู่ที่เป็นโกนะฮะเราตอบโจทย์นะฮะทุกๆจังหวัดออกไปตอนนี้เรามีสาขาประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศเวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสโตอีก800สาขา1,000สาขาที่ทำได้อยู่แล้วณวันนี้เรามีโกนะฮะคือไลฟ์ไซโอเนี่ยประมาณ3สาขาอีก4เดือนข้างหน้านี้นะฮะเราจะเปิดอีก4สาขาสิ้นปีนี้เราจะเปิดทั้งหมดอีก7สาขานะฮะเพื่อเป็นการตอบย้ำว่าเราบุกเวียดนามอย่างจริงจังนะครับแล้วเราจะโกทั้งเรื่องของมัลติฟอร์แมตมัลติแคตตาล็อกนะครับใช้เซมคอนเซ็ปต์เดียวกับที่เราสักเซสฟูลในประเทศไทยแต่ไปอัดดับโลคอลิเซชันที่เวียดนามสิ่งสำคัญที่สุดคือว่าเรามีคอมมิตเมนต์นะฮะว่าเราต้องการสร้างทุกๆประเทศที่เราไปอยู่เนี่ยให้ประเทศนั้นความมั่งคั่งมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ปรับปรุงเรื่องคุณภาพของประชาชนในประเทศนั้นสำหรับอิตาลีนะฮะ
ก็เราก็โฟกัสในเรื่องของเรื่องทัวริสต์กันแล้วลักซ์อีเซ็กเมนต์ที่เราเป็นเอ็กซ์เพรสเราเป็นลีดเดอร์ชิพตรงนี้นะฮะเราจะอัพลิฟต์เรื่องของลักซ์อีสตอร์ต่อไปนะครับแล้วเราก็มีโอกาสที่จะเอ็กซ์พอร์ตเอ็กซ์แพนด์บียอนด์ประเทศอิตาลีนะครับก็ดีไปหมดนะครับว่าเนื่องจากว่าเซ็นทรัลรีเทลเนี่ยถ้าเป็นแฟลกชิพของธุรกิจรีเทลของเซ็นทรัลกรุ๊ปนะครับการที่เราเป็นส่วนหนึ่งของเซ็นทรัลกรุ๊ปเนี่ยเราก็มีเบเนฟิตหลายสิ่งหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเรื่องของเดวันพัฒน์ฟอร์มนะที่เป็นพัฒน์ฟอร์มที่ยิ่งใหญ่มีข้อมูลที่มหาศาลแล้วก็เป็นพัฒน์ฟอร์มที่ลูกค้าชอบอย่างมากนะครับในเรื่องของ CPN นะฮะก็เป็นเรื่องของเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องการพัฒนาเรื่องของ SD ต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เป็น very good synergy ของเราที่มีการ drive ที่เป็นของพัฒน์ฟอร์มของเรานะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในธุรกิจของ Center ของ Center Group เองเนี่ยก็มีธุรกิจหลายธุรกิจนะฮะที่อยู่ในนอก Center Retail นะครับไม่ว่ากิจการ Department Store นะครับที่อยู่ช่วง Transformation ในประเทศเยอรมนีนะฮะประเทศที่เดนมาร์กนะครับแล้วก็ล่าสุดก็มีการไปลงทุนในนามของที่ประเทศออสเตรียนะครับเพื่อถึงขั้นตอนนะฮะยุทธศาสตร์ฟิตกับเราทำให้ที่ดีนะฮะบริษัทแม่เราก็มีFirst Right ในการที่ไปเอาธุรกิจเข้ามาในของ Center Retail นะครับนอกเหนือจากนั้นนะฮะแล้วก็มีเรื่องของ JD Central นะครับเรื่องของแกร็บต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเรามีกลุ่มทรัพย์มหาศาลจากบริษัทแม่ที่จะผลิตเข้ามาใน Center Retail ให้เติบโตอย่างมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าในธุรกิจปัจจุบันของเรานะฮะเรื่องของ sustainability นี่เป็นสิ่งสำคัญนะฮะเราให้ความสำคัญอันนี้เป็นอย่างยิ่งนะฮะและถือว่าเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของกลุ่ม Center Retail นะครับเรื่องถึงเรื่องของความใส่ใจเรื่องของ environment นะฮะเรื่องของ society นะครับและเรื่องของ governance ธรรมาภิบาลนะครับผมขอยกตัวอย่างนะฮะเรื่องของ environment นะฮะเราไปพูดนำเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เรื่องของ climate change นะฮะเรื่องของ solar roof นะครับเรื่องของผู้นำนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติกครับเราเป็นนะฮะเป็น Thailand First Plastic Bag Free Retailer นะครับนี่คือสิ่งที่เราทำให้กับสังคมนะเพราะถือว่านี่เป็นสิ่งที่มันเทคโนโลยีใหม่เรื่องที่3นะฮะก็เกี่ยวกับเรื่องของ Water Treatment นะฮะก็เป็นผู้นำในเรื่องนี้เรื่องของตลาดจริงใจนะฮะคอนเซ็ปต์นี้คือว่าเราไปพัฒนาชุมชนนะฮะให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเราเห็นว่าแต่ละชุมชนที่เราทำธุรกิจอยู่เนี่ยเขามีของดีเยอะนะแต่ว่าการพัฒนาสินค้าเพื่อให้มีคุณภาพดีขึ้นมีเรื่องของ consistency quality เนี่ยเขายังมีไม่พอเราไปลงทุนในเรื่องเทคโนโลยีนะและไปช่วยสอนเขานะให้ทำธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นเราไม่ได้เอาเงินไปเข้าเดียวนะเราเตรียมไปสร้างสอนเขาเอาเทคโนโลยีเข้ามาในโอกาสเดียวกันเรานำสินค้าให้เข้ามาขายในเน็ตเวิร์กของเรานะครับในเรื่องของ society นะครับเราก็ถือว่าเราเป็นหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเป็นone companyนะฮะของ largest employer in Thailand ถ้าดูจริงๆแล้วนี่เราถือว่าเป็น top three นะฮะในการเปลี่ยน job ให้กับคนไทยนะครับเด็กนะฮะก็ให้ความสำคัญนะฮะเราก็มีการลงทุนนะฮะในการพัฒนาให้คุณภาพชีวิตของเด็กดีขึ้นพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาให้ดีขึ้นนะฮะและส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆรวมทั้งเกี่ยวกับทีมเราก็ไปช่วยสอนหนังสือต่างๆนะฮะอันนี้ผมเรียนให้ทราบมาเกี่ยวกับเรื่องของตลาดจริงใจนะครับในเรื่องของ governance นะฮะอันนี้ก็สำคัญมากๆนะครับตอนนี้เราก็มีการ restructuring ของบอร์ดใหม่ก็มีทั้ง independent director นะครับแล้วก็มีทั้งในเรื่องของ professional แล้วก็ family member อยู่ในบอร์ดของ Central Retail นะครับเรามี independent director 5ท่านนะฮะชื่ออยู่ตามคนนี้นะครับทุกๆท่านที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นชื่อที่ทุกคนได้ยอมรับนะฮะเพราะท่านมีประสบการณ์นะฮะแล้วมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ทุกคนยอมรับนะครับแล้วก็ทุกๆท่านเนี่ยใส่ใจถึงเรื่อง governance สำคัญแล้วก็นำมาเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจนะฮะเรื่องของวิสัยทัศน์ต่างๆเนี่ยมาช่วยให้เราผลักดันให้เซ็นทรัลรีเทลโตขึ้นไปในเรื่องของ protection เกี่ยวกับเรื่องของนักลงทุนนะฮะเรามีระบบ policy ชัดเจนนะเพื่อ make sure ว่ามัน transparency นะครับแล้วก็ protect เรื่องโดยเฉพาะ minority ของ shareholder นะครับแล้วเราก็มีทีมงานนะฮะท็อปทีมของเรานะฮะ
ตอนนี้กลายเป็นผู้ชายหมดนะครับเดี๋ยวสุดท้ายจะมีผู้หญิงเริ่มตามมานะฮะตอนนี้ก็มีทางคุณนิโคลนะครับแล้วคุณปิยะนะครับแล้วคุณฟิลิปแล้วคุณปิยะนะฮะตอนนี้ถ้าดูทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ายุทธศาสตร์เราพร้อมนะฮะฟิสิกส์แพลตฟอร์มเราพร้อมโอมนิชานัลคอสเซ็ตเราพร้อมนะฮะเรามองว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องไฟแนนซ์สเปคของเรานะถ้าเราเปรียบเทียบธุรกิจของเราเมื่อกับเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นๆนะฮะผมบอกว่าแรกคือเรามี sustainable profitable growth หมายความว่าฮะคือยอดขายเราโตอย่างต่อเนื่องประมาณ 8% นะครับอันที่สองกำไรประมาณเกือบ 9,000 ล้านนะฮะค่าเฉลี่ยตกประมาณ 10% นะครับอันที่สอง EBITDA นะเรามีเงินสดเฉลี่ยประมาณ 22,000 ล้านต่อปีนะครับและอันที่สามคือเรามี very discipline นะฮะในการลงทุนนะครับในเรื่องของ capital management นะและตั้งแต่ก่อนลงทุนระหว่างการลงทุนและหลังการลงทุนนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดคือว่ามันมี commitment ที่จะให้เงินปันผลนะฮะกับ shareholder ไม่ต่ำกว่า 40% นะครับ investment highlight นะครับอันนี้คือ Central Retail Economy นะที่เราเรียกว่านี่คือธุรกิจของ Central Retail ทั้งหมดที่จะนำไปสู่ IPO ในเดือนหน้านะฮะซึ่งเป็นนะฮะเป็น Multi Category Multi Format Multi Market อันที่สองDominant เรื่อง Physical Platform เรามี Omnichannel Platform ที่พร้อมนะครับแล้วเรามีเรื่องของคนเรื่องของ Partner เรื่องของ Company ชัดเจนนี่คือเป็นเรียกว่า Economy อันนี้ที่ทุกท่านจะลงทุนร่วมกันนะครับมีความภาคภูมิใจนะฮะไม่ใช่เพราะเซ็นทรัลรีเทลเองนะครับเราก็มีความภาคภูมิใจที่จะช่วยสร้างสีสันให้กับตลาดซัพไทยครั้งนี้จะเป็น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะอันที่สองนะฮะเราก็จะเป็นใหญ่ที่สุดในเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มรีเทลอินดัสทรีทั่วโลกนะฮะหลังจากปี2550นะครับอันที่สามนะฮะเราเข้าไปครั้งนี้จะ fast track นะฮะก็อยู่ประมาณ top 15 market cap ในตลาดหลักทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้เราได้ตอบรับนะฮะในเรื่องของเราทำรถโชว์นะครับสถาบันต่างๆไม่ว่าประเทศไทยเองสถาบันต่างประเทศนะครับที่เป็นคนรับสโตร์ของเราก็ตอบได้ดีมหาศาลนะครับทำให้ subscribe ของเราเนี่ยมากกว่า 50% ของมูลค่าทั้งหมดนะครับเพราะเราเห็นมูลค่าเรื่องของ Central Retail Economy และมีแผนงานที่ชัดเจนมี organization ที่เด่นแล้วก็มีผู้บริหารรวมทั้งจีอาร์ทอนฟอนดี้ที่คอยซัพพอร์ตต่างๆนะครับราคานะฮะก็แน่นอนนะก็เหมาะสมนะฮะก็อยู่ในเรทที่40-43บาทนะฮะ PE ออกมาก็ใกล้เคียงกับตลาดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งตอบย้ำว่าเราเนี่ยก็แฟร์ในเรื่องของการสร้างราคาเหมือนกันนะสุดท้ายนะฮะก็เดือนกุมภาพันธ์นะฮะเดือน2220เนี่ยนะฮะก็รอมาหนึ่งวันนะครับก็จะเป็นวันที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับเซ็นเตอร์รีเทลสร้างประวัติศาสตร์ให้กับตลาดหลักทรัพย์ไทยนะครับเมื่อเซ็นเตอร์รีเทลเข้าไปตลาดหลักทรัพย์ไทยนะฮะเราจะมีส่วนช่วยให้มูลค่าตลาดหลักทรัพย์ไทยโตขึ้นประมาณ 1% นะฮะและผมคิดว่าการลงทุนครั้งนี้ไม่ว่าเป็นโฟร์เอ็นเวสเตอร์เข้ามาไม่ว่าเงินที่จะได้มาจากเรื่องของ IPO นะฮะก็จะลงทุนนะเพื่อในประเทศไทยนะครับเพื่อทำให้กิจกรรมของเราในไทยยิ่งขึ้นและสร้างให้ไทยอีโคโนมีความแข็งแรงนะครับแล้วตอบสนองความต้องการลูกค้ารวมทั้งตัวที่ใช้ได้ดีที่สุดนะครับผมก็ขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณคุณเพื่อนผู้ชมค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Central Retail Corporation จำกัดมหาชนหรือว่า CRC นะคะคุณยนต์ก็ได้เล่าให้เราได้ฟังถึงภาพรวมไปถึงตัวเลขทางการเงินนะคะแล้วก็ยังมี investment highlight อีกด้วยแสดงให้เห็นถึงความพร้อมอย่างเต็มที่นะคะในการเติบโตจะเป็น multi format multi category แล้วก็ครอบคลุมนะคะไม่ว่าจะเป็นในประเทศแล้วก็รวมไปถึงต่างประเทศนะคะก็แสดงให้เราได้เห็นนะคะว่านี่เป็นโอกาสสำคัญในการที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง